สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ LWN4 คูณ4แล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับรถไททัน2024ค่ะและติดตั้งกันชนหน้า3เข่าออฟโรดรุ่น Apollo Series ซึ่งกันชนตัวนี้เป็นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ล่าสุดจาก LWN4 คูณ4เลยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวและโชว์วิธีการติดตั้งให้ดูแบบละเอียดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราจำเป็นต้องตัดกันชนหน้าและกระจังหน้ารถค่ะโดยจะมีสติ๊กเกอร์แบบตัดที่เราเตรียมไว้ให้แกะสติ๊กเกอร์มาแปะในตำแหน่งใต้ไฟหน้าและค่อยๆปรับสติ๊กเกอร์ให้ขนานกับดวงไฟสามารถทำตามและค่อยๆแปะเหมือนในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและจุดสังเกตคือสติ๊กเกอร์จะต้องขนานกับไฟกันชนหน้าปลายของสติ๊กเกอร์จะต้องชนพอดีกับมุมกันชนหน้าค่ะเราจะแปะสติ๊กเกอร์แบบนี้เหมือนกันทั้งด้านซ้ายด้านขวาของกันชนหน้าเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาแปะตรงชิ้นกระจังหน้ากันค่ะจะแปะสติ๊กเกอร์ตรงบริเวณใต้โลโก้ด้านปลายจะชนและขนานพอดีกับสติ๊กเกอร์ด้านข้างเมื่อติดเสร็จแล้วจะเป็นแบบในคลิปนี้เลยค่ะสำหรับรถตัวท็อปรุ่น Athlete เราจำเป็นต้องตัดคิ้วล้อด้วยค่ะแกะคิ้วล้อออกและแปะสติ๊กเกอร์ลงไปตรงปลายด้านหน้าแปะให้ครอบคลุมและพอดีกับชิ้นคิ้วล้อค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำคิ้วล้อมาทาบกับกันชนหน้ารถค่ะปรับคิ้วล้อให้ขนานพอดีกับสติ๊กเกอร์ด้านข้างโดยตรงส่วนพื้นที่สีขาวของคิ้วล้อจะเป็นส่วนที่เราตัดทิ้งค่ะนำเทปย่นมาแปะเป็นแนวตัดและใช้หินเจียตัดออกให้ขาดทำแบบนี้ทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วให้แกะชิ้นกระจังหน้าและกันชนหน้าของรถมาตัดออกตามลำดับเลยค่ะต่อไปแกะกันแข็งด้านใต้ของตัวรถออกและแกะชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆภายในตัวรถออกค่ะเมื่อแกะชิ้นพลาสติกออกมาหมดแล้วเราจะเห็นชิ้นคานเหล็กให้เราแกะชิ้นนี้ออกมาด้วยนะคะเตรียมพร้อมสำหรับติดตั้งฐานวินกันชนออฟโรดค่ะขั้นตอนต่อไปให้เรานำชิ้นกันชนหน้ากระจังหน้าและคิ้วล้อที่เราตัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้กลับเข้าไปติดตั้งตามเดิมค่ะแนวตัดออกและตอนนี้รถคันนี้ก็พร้อมสำหรับติดตั้งกันชนหน้าในสเต็ปถัดไปแล้วค่ะต่อไปเราจะย้ายกล่องเรดาร์และกล้องหน้ารถไปติดในกันชนออฟโรดแทนค่ะวิธีการติดตั้งเราจะใช้น็อต M4x30 และสเปเซอร์หนุน3ตัวใส่เข้าไปในกันชนหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนำกล่องเรดาร์มาประกอบเข้าไปตรงกลางและใส่แหวน M4 รองอีก3ตัวค่ะให้เราขันน็อตตัวเมีย M4 2ตัวล็อกด้านใต้ก่อนค่ะตัวบนเรายังไม่ต้องขันนะคะให้เราย้ายกล้องหน้ารถมาประกบติดตั้งเข้าไปก่อนค่ะแล้วค่อยขันน็อตส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมรีเช็คขันน็อตทุกจุดให้แน่นด้วยนะคะย้ายเซ็นเซอร์หน้ารถมาใส่ตรงกันชนหน้าออฟโรดค่ะซึ่งเราทำรูให้พอดีแล้วติดตั้งง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำน็อต M12 ที่เชื่อมไว้กับแผ่นเหล็กใส่เข้าไปในหัวคัสซีรถค่ะจากนั้นนำชิ้นขาเสริมมาประกบด้านข้างใส่แหวนและขันล็อกน็อตตัวเมียให้เรียบร้อยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างซ้ายขวาของคัสซีรถเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้เรายกฐานวินขึ้นประกบกับคัสซีรถค่ะนำน็อตเดิมของรถมาลองด้วยแหวน M10 ขันฐานวินให้แนบสนิทกับคัสซีรถทำแบบนี้ทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะโดยหนึ่งข้างเราจะยึดน็อตไว้ทั้งหมด4ตัวค่ะตรงส่วนรูด้านบนให้เรานำน็อต M10 พร้อมแหวนค่อยๆขันเข้าไปค่ะนำน็อต M10 พร้อมแหวนและน็อตตัวเมียจับล็อกฐานวินให้แนบกับขาเสริมไว้ข้างละ2ตัวค่ะรูสุดท้ายจะอยู่ด้านใต้ให้เราใช้น็อต M10 แหวนและน็อตตัวเมียจับยึดไว้ค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะคะและเมื่อติดตั้งครบแล้วให้เรารีเช็คขันน็อตตัวให้แน่นค่ะเ
มาถึงขั้นตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วค่ะให้เรายกกันชนหน้าขึ้นทาบกับตัวรถและพยายามปรับตรงขายืดให้แนบกับฐานวินเอาไว้ค่ะนำชิ้นแผ่นเหล็กที่เชื่อมน็อต M12 คูณ33ตัวใส่เข้าไปด้านในกันชนล็อกตัวกันชนให้ติดกับฐานวินค่ะใส่แหวนแล้วขันน็อตตัวมีให้เรียบร้อยทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะปรับกันชนให้อยู่ในระดับที่สมดุลกันและขันล็อกน็อตตัวเมียให้แน่นค่ะต่อไปเราจะเตรียมติดตั้งกันแข็งด้านใต้ให้เรานำขีปนัด M8 มาใส่ไว้ในฐานวินด้านหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วยกกันแข็งชิ้นเดิมใต้ท้องรถมาติดกลับเข้าไปตามเดิมและล็อกน็อตให้แน่นทุกตัวค่ะนำขีปนัด M8 มาใส่ไว้ในกันแข็งชิ้นซ้ายขวาและกลางโดยยึดไว้แผ่นละ4ตัวค่ะยกกันแข็งสอดเข้าไปด้านในกันชนรถและใช้น็อตดำ M8 และแหวนดำขันล็อกให้กันแข็งติดกับกันชนค่ะเราจะขันน็อตคาไว้แบบหลวมๆก่อนนะคะและติดตั้งกันแข็งเหมือนกันทางด้านซ้ายขวาค่ะใช้น็อต M6 กับแหวนดำขันยึดให้กันแข็งแนบเข้าไปกับฐานวินค่ะเสร็จแล้วเราจะยกกันแข็งชิ้นกลางแผ่นสีเงินเข้ามาสอดในกันชนประกบปิดตรงกลางค่ะขันน็อต M6 และแหวนดำยึดกันแข็งให้ติดกับกันชนและฐานวินโดยขันทุกตัวให้ครบและเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะรีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะหมายเหตุว่าขั้นตอนการต่อไฟหน้ารถควรต่อก่อนที่จะยึดแผ่นกันแข็งเข้าไปกับกันชนนะคะและควรจะทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะเมื่อล็อกกันแข็งแน่นทุกจุดแล้วเราจะมาตัดบังโคลนด้านข้างให้พอดีกับกันชนรถค่ะเจาะรูเพิ่มตรงบังโคลนใช้น็อต M6 และคลิปนัด N6 ยึดให้บังโคลนติดไว้กับกันชนโดยยึดไว้ข้างละ6ตัวค่ะเพียงเท่านี้งานติดตั้งกันชนหน้าออฟโรด3เขารุ่น FB017 Apollo Series สำหรับติดตั้งไททัน2024ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะกันชนมาพร้อมกับกันแข็งสีเงินหูลากสีแดงเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วโดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยค่ะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะระบบไฟฟ้าของรถไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล่องเรดาร์และเซ็นเซอร์หน้าก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะขอจบการรีวิววิธีการติดตั้งกันชนหน้าออฟโรดไททัน2024ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจหรือมีคำถามใดๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ